หมิวละลิตาเผยเหตุป่วยเป็นอะไรกายภาพดีขึ้นดวงความรักคืนดีไหมชอบแฟนลูกทุกคนบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 12:43 น.หมิวละลิตาเผยเหตุไม่ได้รับงานป่วยเป็นอะไรติดเตียงเป็นเดือนทำกายภาพเพิ่งดีขึ้นดวงความรักคืนดีไม่เผยลูกชายไปเที่ยวไม่ต้องห่วงพ่อไปดูแลอยู่ชอบแฟนลูกทุกคนเปิดชีวิตอดีตนางเอกดังหมิวละลิตาอัปเดตเรื่องราวชีวิตไม่ได้เห็นรับงานวงการเลยว่าตั้งแต่โควิดที่หยุดไปด้วยปวดขานั่งนานไม่ได้ปวดหลังถ้าเราไปยกของหนักกระแทกหมอนรองกระดูกก็แตกพอแตกแล้วมาทับเส้นประสาทฉีดสเตียรอยไปไม่หายก็เลยต้องผ่าตัดช่วงโควิดใหม่ๆสักพักเริ่มมีอาการอีกครั้งเป็นซีดที่หมอนรองกระดูกตรงก้นกบมีเส้นประสาทมันไม่ได้ปวดข้างหลังมันลงขาหมดเลยแต่ลงคนละข้างช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟูร่างกายทำกายภาพบำบัดนี่เพิ่งดีขึ้นพิธีกรที่ผ่านมาไม่สะดวกจะรับงานเท่าไหร่ไม่สะดวกจะเริ่มรับหรือยังดูเรื่องเก่าๆไปสิตอนนี้ยังไม่ 100% ต้อง 100 อีกนิดหนึ่งเมื่อก่อนเป็น perfectionist แต่เดี๋ยวนี้พยายามไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราเหนื่อยนะที่จะเป็นแบบเป๊ะๆพยายามปล่อยวางแบบไม่ต้องเป๊ะมากไม่อย่างนั้นเรื่องลูกเรื่องอะไรมันก็สอนเราทำให้เราถ้าเราเป๊ะกับลูกมากเดี๋ยวเราก็เครียดกับชีวิตตอนนี้ช่วงพักผ่อนก็ทำงานมานานแล้วช่วงไม่สบายนึกว่าจะนั่งวีลแชร์แล้วติดเตียงอยู่หนึ่งเดือนอยู่แค่ขึ้นลงไม่ได้นอกจากไปหาหมออันที่สองที่ผ่าอยู่เดือนหนึ่งผ่าตอนสงกรานต์ปีที่แล้วปลายปีต้องไปรับปริญญาลูกต้องหายกายภาพเองทุกวันหมิวละลิตายังเผยไปดูหมอดูถามเรื่องความรักถามไปอย่างนั้นรู้ว่ายังไงก็คงหมอดูถามมีไหมเพราะเหมือนมีเปิดไพ่เป็นผู้ชายยืนอย่างนี้เป็นรูปผู้ชายทำอย่างนี้ทำท่าประกอบผู้ชายชูนิ้วก้อยขึ้นมาปอณัฐวุฒิถามว่าอย่างนี้ก็ขอคืนดีหมิวตอบทันทีว่าไม่ทำท่าปฏิเสธหนักไม่ทำเสียงสูงเล่าความเฮี้ยวลูกชายเปิดแอร์ในห้องไว้แต่ปีนประตูรั้วออกไปจากบ้านตอนอายุ 16-17 จะมีเที่ยวกลางคืนถามว่าเครียดไหมลูกออกไปเที่ยวแต่นี่พ่อเขาก็เที่ยวเหมือนกันไงก็เลยเป็นพ่อดูแลลูกอยู่วันที่เขาพาผู้หญิงมาหมิวบอกเลยว่าฉันชอบทุกคนได้หมดแต่ฉันเคยไปเรียกชื่อผิดครั้งหนึ่งแล้วเขาพาไปดูหนังเราเรียกชื่อแฟนเขาผิดเป็นแฟนคนเก่าหลังจากนั้นไม่ได้ไปไหนกับลูกอีกเลยแต่เด็กเขาน่ารักเขาเข้าใจว่าแม่บ้าบ้าบอบอเราอยู่ได้ลูกไม่ว่าอะไรแททองทานขอบคุณนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาเลสิงคโปร์แห่ยินดีนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 13:19 น.แททองทานขอบคุณนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาเลสิงคโปร์แสดงความยินดีรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ยันพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประเทศเมื่อวันที่19สิงหาคม2567นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ขอบคุณผู้นำ3ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่สมเด็จมหาบวรที่บดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาดาโตะเซรี่อันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ได้แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยโดยนางสาวแพทองทานขอบคุณสำหรับข้อความแสดงความยินดีจากสมเด็จมหาบวรที่บดีฮุนมาเนตซึ่งเป็นข้อความแสดงความยินดีแรกๆจากผู้นำต่างประเทศที่ดิฉันได้รับภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไทยกับกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เราจะฉลองโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาในปีหน้าดิฉันจึงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ต่อไปในส่วนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารในโอกาสดำรงตำแหน่งสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและเป็นผู้หญิงคนที่สองที่ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมาเลเซียและไทยต่างเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญและยั่งยืนร่วมกันความสัมพันธ์สร้างขึ้นจากการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่มีมายาวนานและอย่างรากลึกซึ่งการแสวงหาสันติภาพและการพัฒนาร่วมกันในภาคใต้ของไทยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนทั้งสองฝั่งชายแดนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารเพื่อส่งเสริมศักยภาพความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศอย่างเต็มที่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสำหรับความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติโดยนางสาวแพทองธารขอบคุณคำอวยพรและย้ำว่าไทยและมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานความร่วมมือที่ใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาในการทำงานของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและนายกรัฐมนตรีอันวาช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก้าวหน้าดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและประชาชนของเราต่อไปขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสิงคโปร์และประเทศไทยต่างมีความสัมพันธ์อันยาวนานและหลากหลายมิติซึ่งความสัมพันธ์นี้สร้างขึ้นจากผู้นำรุ่นต่อรุ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตโดยนางสาวแพทองธารขอบคุณคำอวยพรและระบุว่าไทยและสิงคโปร์เป็นมิตรประเทศเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดและในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568หวังว่าจะร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป ไอ้ปรีชยาน้อมรับความผิดพลาดไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วมีภาพหลุดเสียใจและอับอายมากบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 16:10 น.นางเอกสาวไอ้ปรีชยาน้อมรับความผิดพลาดหลังไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วมีภาพหลุดตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากหลังจากที่มีคลิปของนางเอกสาวไอ้ปรีชยาว่อนโลกโซเชียลเป็นคลิปขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่แล้วลืมปิดไลฟ์สดโดยช่วงที่เธอกำลังถูสบู่ผ้าขนหนูทั้งท่อนบนและล่างเกิดหลุดทำให้คนที่ติดตามไลฟ์สดอยู่บันทึกไว้แล้วนำมาปล่อยในโซเชียลทำเอาแฟนพากันเป็นห่วงนางเอกสาวเพราะกลัวได้รับความเสียหายล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้ติดต่อสอบถามไปทางผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวถึงสภาพจิตใจซึ่งก็ได้คำตอบว่าไอฝากขออภัยทุกคนมาณที่นี้และขอความเมตตากรุณาจากทุกท่านช่วยหยุดแชร์หรือเผยแพร่สิ่งนี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากและยอมรับความผิดที่ได้ทำพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของไอซ์ในเรื่องการไลฟ์และการลงคอนเทนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์ม